เมย์ห่วงหนุ่มพักผ่อนน้อยรูดซิปปากไม่มีหลุดข่าวแตงโมวันที่10มีนาคม65เมย์เฟื่องอารมณ์ผู้จัดคนสวยจัดพิธีบวงสรวงละครเรื่องปมเสน่หาที่ ESC สตูดิโอคลองหลวง17หลังจบพิธีผู้จัดสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องหนุ่มกรรชัยสามีที่ตอนนี้ที่ทำงานอย่างหนักกับเรื่องข่าวคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาตอนนี้หนุ่มกรรชัยเครียดเบอร์ไหนอย่างที่ทุกคนเห็นก็ทำงานหนักถามว่าได้พักผ่อนไหมเขาก็บอกว่าได้พักมันน่าจะไม่ได้หลับสนิทคงหลับหลับตื่นตื่นเราได้ดูแลอย่างไรบ้างเรื่องการดูแลต้องบอกก่อนว่าเมย์ต้องดูแลลูกหน้าที่เมย์ต้องตื่นไปส่งและไปรับน้องมาอยู่รู้สไตล์กันอยู่แล้วโอเคเรื่องการทำงานพี่หนุ่มต้องทำงานเรื่องการดูแลเราไม่ได้ปรนนิบัติอะไรแต่เรามีการคุยกันมากกว่าว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมหนุ่มกรรชัยมีมาเล่าให้ฟังไหมไม่ได้เล่าค่ะบอกตรงๆมีแต่เราโทรไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาถามหัวเราะมีบอกให้เบาลงไหมไม่ค่ะเรื่องงานเราไม่สามารถพูดได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเขาทำดีในมุมของเขาอยู่แล้วเราก็เป็นกำลังใจให้สู้สู้นะส่วนใหญ่เขาแทบจะไม่ได้นอนพอพักผ่อนไม่พอเราห่วงเรื่องสุขภาพไหมพูดนิดหน่อยไม่อยากที่จะพูดมากเพราะเขาต้องทำงานเราก็แค่บอกว่าพักผ่อนบ้างแต่พูดไปก็เท่านั้นเขาทำงานคนทำงานเราก็ต้องเข้าใจเขาเราไม่อยากไปกดดันเราก็แค่บอกว่าเหนื่อยไหมโอเคนะวันนี้ทำดีแค่นั้นมีพาความเครียดกลับไปบ้านไหมโอ้โหทำงานตลอดค่ะมีคนมาถามเรื่องราวหลังไหมไหมเพราะคิดว่าเราเป็นวงในหนุ่มน่าจะบอกอะไรบ้างถามเยอะค่ะแต่เมย์ไม่ทราบจริงๆพี่หนุ่มไม่บอกจริงๆอ้ําก็ยังถามนะคะเราก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าพี่หนุ่มไม่พูดจริงๆส่วนตัวเราก็มีถามเขาไหมส่วนใหญ่เมย์จะแกล้งพูดค่ะเพราะว่าพอถามไปเขาก็จะไม่บอกเราแกล้งหลอกถามเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้ทันพี่หนุ่มเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็จะบอกว่าตามข่าวนั่นแหละตามข้อเท็จจริงตามข่าวเลยมายูมีช่วยพ่อบ้างไหมให้หายเครียดไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันเช้าไปเรียนกลับมาก็ต้องรีบนอนกว่าพี่หนุ่มจะทำงานเสร็จจะได้เจอแค่เสาร์อาทิตย์มายูร้องหาขอเวลาอยู่กับคุณพ่อไหมไม่ค่ะมายูเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเขาเข้าใจว่าพ่อทำงานสมมุติใครถามเขาก็จะพูดเลยคุณพ่อทำงานหนกระแสแล้วบางทีเขาจะดูโซเชียลดูข่าวเขาก็จะเห็นว่านี่พ่อหรือว่าเดินไปข้างนอกเห็นป้ายโฆษณาเขาก็จะบอกพ่ออีกแล้วทำไมพ่อเยอะจังแสดงว่าลูกเห็นพ่อในโซเชียลและป้ายโฆษณามากกว่าตัวจริงใช่แล้วเวลาเดินไปข้างนอกเราก็ใส่หน้ากากแต่เขาพูดถึงพ่อดังมากจนคนอื่นต้องหันมามองมายูเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนเดิมจะเป็นแนวเขารู้ว่าคุณพ่อทำรายการคุณแม่ทำละครคุณแม่ทำละครเรื่องปมเสน่หาแล้วมายูก็ยังสอนแม่เลยว่าแม่พอละครออกแม่ต้องโปรโมทเยอะๆนะก็ถามเขาว่าโปรโมทอย่างไรมายูบอกว่าคุณแม่ต้องบอกทุกคนว่าให้ตั้งตาดูห้ามตากระพริบดูละครเรื่องปมเสน่หาตาห้ามกระพริบเขาบอกให้พูดแบบนี้ด้วยไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนเขาค่อนข้างที่จะรู้เรื่องการพูดแต่ว่าถ้าออกมาข้างนอกเขาจะไม่พูดนะคะแต่เขาจะพูดกับเราส่วนตัวถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้มีเด็กเล่นเมย์ก็ถามมายูเล่นไหมลูกเพราะว่าเรื่องนี้จะมีเด็กเล่นเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าทำไมไม่เอาน้องมายูมาเล่นเมย์ถามเขาแล้วว่าเล่นไหมมายูบอกว่าไม่ตอนที่แคสเด็กมายูก็ไปดูเมย์ก็ถามว่าลูกอยากทำไหมไม่อะแม่เขาทำอะไรอยู่ดีๆก็มาร้องไห้อยู่ดีๆก็มาทำอะไรเขาไม่เข้าใจมันไม่ใช่ทางเขาเรารู้เลยว่ามายูไม่ใช่ทางนี้เราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเรื่องนี้เลยมีพาไปกองละครไหม
ไปค่ะแต่เขาก็งงอะไรอ่ะเขาไม่ใช่แนวนี้ถามเขาแล้วว่าอยากเล่นละครใหม่ลูกเขาบอกไม่เอาแม่ก็เลยต้องไปให้เด็กๆคนอื่นเล่นอ้ําเอไปช่วยงานแตงโมตัวเราไปด้วยไหมพี่เอกับอ้ําเขาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายได้คุยอะไรกันไหมได้คุยกันตอนที่เริ่มมีข่าวเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกยังช่วยเหมือนเดิมถามอ้ําเขาก็บอกว่าช่วยกับพี่เอค่ะเห็นเขาทุ่มเทกันมากได้ถามอ้ําเหมือนกันอ้ําบอกว่าแล้วแต่พี่เอเลยแล้วก็ให้อ้ําร่วมด้วยขอบคุณรูปจากไอจีเมย์ฟวง เผยผลชันสูตรแผลที่ศีรษะหน้าแตงโมหลังไทยเอกพันธ์ชี้มีร่องรอยถูกทำร้ายวันที่10มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ซึ่งได้เห็นสภาพศพของแตงโมระบุในรายการทีวีว่าสภาพใบหน้าของแตงโมตาซ้ายถลนตาข้างขวาปิดบวมช้ำถ้าไม่ถูกตีหรือโดนของแข็งกระแทกตาทั้งสองข้างจะเท่ากันและระบุอีกว่าฟันของแตงโมหักและหลอด้วยนั้นโดยแพทย์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นแพทย์เวรที่รับผิดชอบผ่าชันสูตรศพได้ตรวจสอบในช่องปากลำคอของแตงโมแล้วพร้อมทั้งถ่ายภาพไว้พบว่าไม่มีร่องรอยฟันหักตามที่มีการตั้งข้อสังเกตรวมถึงมีการเปิดผมตรวจสอบกะโหลกศีรษะไม่พบร่องรอยกระแทกด้วยของแข็งและมีการถ่ายภาพไว้ในการชันสูตรพลิกศพทั้งร่างแตงโมเปิดประวัติพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีอีกความสูญเสียวงการบันเทิงเปิดประวัติพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีอีกความสูญเสียวงการบันเทิงจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามสิริอายุ71ปีเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา 15:51 ณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สิริอายุ71ปีสำหรับประวัติสรพงษ์ชาตรีมีชื่อเล่นว่าเอกชื่อเดิมคือพิทยาเทียมเสวตเกิดวันที่8ธันวาคมพ.ศ2493ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วบวชเรียนตั้งแต่8ปีจนลาสิกขาเมื่ออายุ11ปีได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อสรพงษ์ชาตรีอายุได้19ปีได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลก่อนชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลลการโดยเริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2512เป็นตัวประกอบและเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องสอยดาวสาวเดือนเมื่อศ.0.2512รับบทเป็นลูกน้องนักเลงจากนั้นในภาพยนตร์เรื่องที่2คือเรื่องใต้ติ่งในปีเดียวกันสรพงษ์ยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวในช่วงท้ายเรื่องและไม่มีบทพูดเช่นเคยภาพยนตร์เรื่องที่3คือเรื่องฟ้าคะนองเมื่อศ2513สรพงษ์ยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวแต่เริ่มมีบทพูดโดยรับบทเป็นผู้โดยสารรถสองแถวคันเดียวกับนางเอกกระทั่งสรพงษ์ได้รับบทพระเอกเป็นตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องที่4คือเรื่องมันมากับความมืดพ.ศ. 2514ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมจากนั้นได้รับบทภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้ง
มีผลงานแสดงกว่า500เรื่องได้รางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัดซบและสัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกันและมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแผลเก่าพ.ศ.2520กำกับโดยเชิดทรงศรีนับว่าประสบความสำเร็จสูงสุดสรพงษ์ยังได้รับรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันเช่นรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดีดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัดซบมือปืน2สารวินเสียดาย2รางวัลสุพรรณหงส์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องถ้าเธอยังมีรักมือปืนและนักแสดงประกอบชายจากเรื่ององค์บาก2ส่วนรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือปืน2สารวินขอบคุณที่มาภาพโซราปองชาตรีคลับสรพงษ์ชาตรี